สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปแม่น้ำหันกันนะครับวันนี้นะครับเราตอนนี้ก็คือเราอยู่กันที่หยอกซัมกักจีนะครับแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนสายที่คงด็อกนะครับคงด็อกแล้วก็ลงมาที่ยองอีนาโรนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะดูตรงนี้มันจะงงนะครับทุกคนคนที่ไม่รู้เนาะส่วนเราก็ดูออกนะครับอันนี้คือจะให้บอกก็คือเป็นแผนที่รถไฟที่เขาติดไว้ที่สถานีรถไฟนะครับก็นี่ก็เป็นที่เราอยู่นะครับแล้วก็จะไปอย่างนั้นแล้วก็ไปอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องไปเปลี่ยนสายอยู่หนึ่งที่นะครับนี่ทุกคนอาจจะงงนะครับว่านี่คืออะไรก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าใครดูเป็นก็คือดูเป็นครับถ้าใครดูไม่เป็นก็อาจจะตกใจว่ามันคืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นสายรถไฟต่างๆนะครับนี่ก็เป็นโซนะทุกคนโซอุนหยอกโซอุนหยอกก็คือไปได้ทุกที่นะครับโซนนี้เราก็จะไปแม่น้ำฮันกันนะครับเราจะไปเดินเล่นแล้วก็ไปดูนู่นนี่นั่นนะครับตามกันดูว่าแม่น้ำฮันจะสวยขนาดไหนนะครับตอนนี้เราก็รอรถไฟกันอยู่นะทุกคนตอนนี้ก็รถไฟจะมาแล้วนะครับทุกคนก่อนมีเห็นไหมเขาจะประกาศว่ารถไฟจะมาแล้วอย่างเงี้ยถ้าได้ยินเสียงนี้ก็คือเสียงรถไฟมานะครับจะมีเสียงดนตรีขึ้นมาประมาณ 3-4 แบบตึง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 อะไรประมาณนี้มันจะมีเสียงดนตรีขึ้นมานะครับก่อนรถไฟจะมาก็ประมาณนี้แหละนี่ไงรถไฟมาแล้วทุกคนเดี๋ยวก็เข้าไปนั่งกันนะตอนนี้เราก็ขึ้นมารถไฟแล้วนะครับแล้วก็รอไปเปลี่ยนสายทีนึงนะครับทุกคนเรานั่งมาประมาณ2ป้ายนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนสายแล้วเราก็ไปสับสายนะครับการสับสายก็คือการเปลี่ยนเส้นทางรถไฟนะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับว่าการเปลี่ยนสายคืออะไรนะครับก็คือเราต้องมาเปลี่ยนสายรถไฟที่จะไปต่อนะทุกคนแล้วก็รอรถไฟกันต่อนะครับตอนนี้เราลงมาแล้วรอรถไฟกันต่อนะคนเยอะมากทุกคนก็รอรถไฟมากันนะครับคนเยอะมากจะบอกว่าคนเยอะจริงตอนนี้รถไฟก็มาแล้วเราก็รอขึ้นรถไฟต่อนะตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนรถไฟทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปต่ออีก2ป้ายนะประมาณ10นาทีนะไม่น่าถึง10นาทีนะเดี๋ยวเราก็จะไปถึงกันแล้วนะทุกคนทุกคนเราก็มาถึงหยอกที่เราจะไปแม่น้ำหันกันแล้วครับตอนนี้เราแค่เดินออกไปข้างนอกนะครับเราก็จะพาไปดูกันนี่นะครับเราก็มาถึงแล้วเราก็จะออกไปที่แม่น้ำฮันเกิลบังเดินเดินไปนะครับแม่น้ำฮันนี่ก็คือแบบมีที่ให้ลงหลายที่มากนะทุกคนมีแบบหลายทางเข้าอ่ะก็นั่นแหละมันมีหลายทางเข้านะครับซึ่งที่เราจะไปก็คือจะเป็นโซเป็นป้ายที่แบบ I love so อยู่อ่ะถ้าทุกคนไปแม่น้ำหันก็คงจะรู้จักนะครับป้ายอันนั้นนะที่เป็น I love so นะครับเราจะไปกันนี่ทุกคนถ้าทุกคนหาทางออกไม่เจอนะครับในเกาหลีเนี่ยก็จะบอกว่านาการนึงกดนะครับนาการนึงกดก็แปลว่าทางออกนะครับหรือเป็นภาษาอังกฤษก็แปลว่าเนี่ยไฟเหลืองๆนี่คือนาการนึงกดนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่ก็คือทางออกที่หนึ่งถึงทางออกที่สี่นะครับในเกาหลีนะครับจะมีทางออกเยอะมากนะครับมีทางออกแบบ7-8ประตูนะครับเราก็เลือกออกได้ว่าเราจะออกประตูไหนนะทุกคนถ้าทุกคนหลงทางก็คือคำว่านาการหนึ่งกดนะครับแปลว่าทางออกของเกาหลีนะแล้วก็ขึ้นบันไดลิฟต์กันนี่เราขึ้นมาจากใต้ดินนะครับขึ้นบันไดลิฟต์เกินแล้วหนึ่งชั้นเราก็ต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนี่ขึ้นอีกทีนึงนี่ก็ขึ้นอีกทีนึงนะครับอ
เดี๋ยวเราออกจากนี้เราก็จะถึงแม่น้ำพันกันแล้วทุกคนคิดว่านะใช่ไม่ใช่ไหมบัวใช่ๆก็ออกจากนี่ก็คือจะถึงแม่น้ำพันแล้วนะครับก็เราก็แค่ออกจากนี่นะทุกคนหลังจากที่เราออกมาแล้วเราก็ขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เป็น3หรือ4ชั้นนะทุกคนนี่ขึ้นอีกชั้นหนึ่งแล้วน่าจะเป็นแบบ 3-4 ชั้นอ่ะ ก็เมื่อกี้เรามาจากรถไฟใต้ดินนะครับตอนนี้ก็คือขึ้นมารอบที่3แล้วเกาหลีนี่เจริญนะทุกคนเนาะแล้วก็ขึ้นมาชั้นที่3แล้วนะทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกของการมาแม่น้ำพันกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงเนาะมันจะสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราขึ้นมาชั้นที่3แล้วเราก็ขึ้นไปอีกนะครับนี่เราจะไปกันที่นี่เราจะไปทุกคนฮานกังซามินคงวงครับไม่ใช่สิพาว่าฮังคังชิมินคงวงนะก็เราจะไปตรงนี้กันนะครับอ้ออากาศร้อนแต่ส่องเลยนะทุกคนนี่ไอเลฟโซที่เราจะไปกันนะครับเราจะบอกว่ากิจกรรมปิ้งนิกในเกาหลีนะเป็นกิจกรรมที่ยอดฮิตมากครับแล้วคือแบบแม่น้ำฮานเนี่ยคือเป็นที่แบบมานั่งกินข้าวกินไก่ทอดอะไรตามซีรีส์ใช่ไหมกินเบียร์อะไรประมาณเนี้ยคือตอนที่เราออกมาคนเขาแจกใบปลิวเยอะมากแล้วทุกคนแล้วที่นี่ก็คือเป็นมีที่ขายของเยอะมากอะไรประมาณเนี้ยคนเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีคนปั่นจักรยานครับอันนี้เป็นสวนสาธารณะของเขานะครับก็สวยนะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็คือแบบคนเยอะมากนะทุกคนอากาศก็ร้อนๆหน่อยนะแล้วก็มีของเขออะไรขายเยอะมากทุกคนคนเขาเยอะเหมือนกันนะคนมาปิกนิกอะไรเยอะนะโอ้เยอะมากนะทุกคนนี่ฝั่งนี้ก็เต็มไปด้วยคนนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็เต็มไปด้วยคนเหมือนกันนะนี่คนเยอะมากถ้าเราดูรอบๆเนี่ยฝั่งนู้นก็จะมีคนนั่งเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีคนนั่งเต็มไปหมดเลยก็คือเหมือนในซีรีส์อ่ะก็คือซีรีส์เป็นยังไงก็อย่างนั้นเลยนะตอนเนี้ยแล้วข้างหน้าเราก็คือเป็นป้ายคำว่า ISO U นะครับนี่แล้วก็มีเรือด้วยมีเรือล่องด้วยบรรยากาศดีมากตอนที่เราออกมาข้างหน้าคนแบบเยอะมากไม่ใช่คนเยอะนะคนที่แจกใบปลิวให้เราอ่ะเยอะมากอ่ะจนเราต้องเดินหนีออกมามันน่ากลัวมากเลยจนเราต้องเดินหนีออกมาคือแบบเป็นโบชัวร์ที่เอาไว้แจก
ไก่ทอดไก่ทอดอะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราให้ดูนะครับไก่ทอดเราก็ได้ใบปลิวมา2ใบนะคือแบบเขามายัดใส่มือเราอ่ะแบบน่ากลัวเลยอ่ะก็รับมานะก็มีนู่นนี่นั่นนะครับเป็นไก่ทอดไก่ทอดแล้วก็มีสปงสปายอะไรของเขาเต็มไปหมดเลยทุกคนก็นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นะครับโดยรวมก็เหมือนในซีรีส์เนาะก็เขาก็มาปิกนิกมานั่งกินคงกินข้าวแล้วก็มาชมบรรยากาศอะไรนะคุณลุงคุณลาก็เยอะนะครับทุกคนแบบมีกิจกรรมอะไรเยอะมากนะตรงนี้แบบมีคนขี่แจ็คสกีนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีคนมาถ่ายลงถ่ายรูปเยอะนะทุกคนนี่อากาศก็ร้อนๆหน่อยนะทุกคนมีแดดแบบเยอะมากนะขนาดเรามาแบบ 3-4 โมงเย็นแล้วอ่ะนี่มีคนล่องเรือด้วยนะทุกคนมีคนล่องเรือมีคนเที่ยวอ่ะแล้วเราก็ซื้อของเป็นเรือเรือแม่น้ำนี่คือแม่น้ำพานเขาก็บอกว่ามีป้ายนู้นนี่นั่นนะครับเขาบอกให้ใส่เสื้อลบชูชีพระวังฝนฟ้าขนองแล้วก็ระวังเจ็ตสกีแล้วก็ระวังเรือตรงคืนอะไรของเขาไม่รู้นู้นนี่นั่นนะครับน้ำผักเปียกมาแม่น้ำพานเนี่ยกลัวที่ไม่มีของกินนะครับโต๊ะนู่นนี่นั่นก็นั่งได้นะทุกคนเราว่านั่งได้นะไม่มีเจ้าของนะครับน่าจะเป็นของแบบรัฐบาลเขามาจัดให้น่าจะใช่นะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันครับน่าจะเป็นของรัฐบาลเขามาทำมาให้นะนี่ก็เป็นบรรยากาศเพียงคร่าวๆนะครับแล้วเราจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนในแม่น้ำผ่านกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูรอบๆกันนะจะพาไปฟังไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันนั่นมีนกด้วยมีลมเย็นๆมีนกบินอุ๊ยว่าเพราะว่านะถ้าเผื่อเย็นกว่านี้ก็จะโอเคเนาะอากาศก็จะดีมากๆเลยนะว่าน่าอีตัวนี้ใหญ่มากเลยลมอ่ะขอเถอะครับพี่ดูคนจะมาทุกคนไม่รู้ว่าจะเราจะโดนลิขสิทธิ์ไหมแล้วก็ไม่น่าโดนแล้วเอาเป็นว่าเราแก้มเป็นถ่ายแฟนเรานะครับก็คือให้ดูข้างหลังนะทุกคนก็คือให้ดูข้างหลังก็คือแบบคนเยอะมากทุกคนที่นี่นะครับมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากนะก็คือการปั่นจักรยานแล้วก็เดินเล่นนะครับจักรยานที่นี่มีเช่าอยู่นะทุกคนมีให้เช่าอยู่นะมีจักรยานให้เช่าตลอดนะครับไม่รู้ว่าเช่าที่ไหนนะเราไม่ได้ไปดูนะครับก็ค่ะเบียร์ถ้าเผื่อแดดโซกก็แนะนำว่าช่วงนี้ก็ให้มาหลานบ่ายไม่ใช่เย็นเย็นนะตอนนี้คือสิบโมงครึ่งแล้วก็คือแดดยังเปรี้ยงนะครับก็แนะนำให้มาตอน5-6 โมงนะครับคิดว่าอากาศจะเย็นน่าดูเลยนะผมคิดว่านะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะที่เห็นคนเล่นเจ็ตสกีอยู่ได้2คันนู่นอยู่ตรงโน้นไม่รู้ทุกคนเห็นไหมไม่รู้ทุกคนเห็นไหมมีคนนั่งเมื่อกี้มีคนเล่นเจ็ตสกีอยู่นะครับ2คน
ก็นี่ก็เป็นแม่น้ำหานที่เรามากันวันนี้นะครับใครอยากจะมานั่งเล่นนั่งผ่องใครมาดูนั่นดูนี่มานั่งงงๆมานั่งดื่มเบียร์ก็ได้มาได้นะทุกคนก็สุดท้ายแล้วฝากกดไลค์แล้วกดติดตามช่องให้เราด้วยนะทุกคนก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งพักกันนะทุกคนบ๊ายบาย